ซุงจัดงานเปิดตัว Samsung Galaxy Note 4อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเชิญเซเลบและนักวาดภาพการ์ตูนชื่อดังแห่งยุคมาร่วมเป็นเกียรติในงานอีกด้วย Samsung Galaxy Note 4โดดเด่นด้วยกล้องหน้าที่สามารถถ่ายภาพได้มุมกว้างถึง120องศาเพื่อถ่ายภาพไวด์เซลฟี่แบบพาโนรามาและปากกา S Pen ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงใหม่ให้เหมือนปากกาจริงมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้น S Pen ยังมาพร้อมคุณสมบัติ Smart Selectรวบรวมเนื้อหาจากที่ต่างๆไว้รวมที่เดียว Pen Mouse เนรมิตปากกา S Pen ให้กลายเป็น Mouse และ Photo Note เปลี่ยนกระดาษบันทึกให้สามารถแก้ไขบน S Note ได้ทันทีต่างๆชัดเจนเลยครับอันนี้ดีไซน์ชัดๆแล้วนะครับ Metal Frame เนี่ยไม่เหมือน Note 3แน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยดีไซน์ก็จะดีขึ้นซึ่งเป็น Diamond Cut ตอนนี้จะเห็นว่าความเรียบหรูสวยมากนะครับหน้าจอดีขึ้นมากมายนะครับอันนี้ดีขึ้นมากกว่า2เท่าเลยนะครับอันนี้เป็น Quad HD แล้วนั้นเนี่ย 4K แน่นอนนะครับส่วน S Pen ถูกพัฒนาขึ้นอีกนะครับมีทั้ง Smart Select เดี๋ยวลองดูว่าการใช้ Smart Select แบบนี้การใช้ Action Memo เข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆเพราะคุณสามารถที่จะเซิร์ชเน็ตได้ทุกเมื่อแล้วสามารถที่จะป๊อปแล้วส่งแชร์ต่อได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องไปเข้ายุ่งยากวุ่นวายหลายๆขั้นตอนอันนี้ก็จะช็อตการได้มากขึ้นนะครับอีกอันนี้เห็นชัดเจนคือเรื่องกล้องนะครับกล้องเนี่ยทั้งกล้องหลังกล้องหน้ามีการพัฒนาชัดเจนกล้องหลังวันนี้ขึ้นไปที่2ล้านพิกเซลนะกล้องหน้าเนี่ยที่ 3.7 แต่ว่ารูรับแสงกว้างขึ้นเยอะมาก 1.9 นะครับ F1.9 พวกเนี่ยเด็กติดแสงได้มากกว่าเดิมมากนะ 60% นั้นเนี่ยการถ่ายในแสงน้อยนะครับหรือว่าถ่ายเซลฟ์โซนี่ตัวเองนั้นเนี่ยบางทีเป็นห่วงว่าเอ้ยหน้ามันจะมืดแต่อะไรคราวนี้ก็สว่างขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบ็คกราวด์ชัดเจนมากขึ้นก็ลองเล่นไวด์เซลฟี่ครับก็จะสามารถจะมุมได้ถึง120องศานะครับแพนออกมาก็คล้ายพาโนรามาแต่ถ่ายด้านหน้านั้นเนี่ยลุคจอมันสวยตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโน้ตนะฮะแต่ว่าผมว่า Q4 โน้ต4น่าจะเป็นฮีโร่จากนี้ Samsung ยังได้เชิญศิลปินวาดภาพชื่อดังแห่งยุคอย่างครูปานสมนึกคลังนอกโอฟูตองหทัยรัตน์เจริญชัยชนะและซันเต๋อยศนันท์วุฒิกรสมบัติกุลมาร่วมวาดลวดลายแบทเทิลกันแบบสดๆตามสไตล์ถนัดพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวสุดประทับใจกับการใช้ปากกา S Pen Samsung Galaxy Note 4มีทั้งหมด3สีคือสีดำชาโคลแบล็คสีขาวชิมมิ่งไวท์และสีทองบอนสโกลวางจำหน่ายในราคา 25,900 บาท